สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับย่าๆอีกเช่นเคยค่ะย่าๆนะคะมีกระเป๋า1ใบค่ะนั่นคือแบรนด์ Hermes นะคะจะมารีวิวนะคะให้เพื่อนๆดูกันค่ะใบนี้นะคะเป็นใบที่ย่าเรียกได้ว่าสนใจมานานมากๆแล้วแต่ก็พยายามที่จะเข้าไปซื้อในช็อปมานะคะแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ของจากในช็อปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นใบที่ซื้อค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะเป็นรุ่นที่ราคาจับต้องได้ราคาไม่แพงมากโอเคค่ะซึ่งรุ่นนะคะที่ย่าพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือทาราเอาออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะมันคือรุ่นBright นะคะมันเป็นรุ่นที่น่ารักมากๆเลยนะคะสีเข้ากับเสื้อย่าโดยเขาจะมีทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์นี้เนี่ยคือเป็นไซส์ small ไซส์ความกว้างจากตรงนี้นะคะถึงตรงนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ21ซมนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นไซส์ large นะคะคือไซส์ใหญ่กว่านี้เนี่ยความกว้างเขาจะอยู่ประมาณ25ซมซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะคะแต่ย่าชอบไซส์เล็กมากกว่าไซส์เล็กนะคะคือมันพกพาได้ง่ายกว่าสะดวกกว่านั่นเองนะคะค่ะคือรุ่นนี้เอาจริงๆคือย่าเคยไปที่ช็อปนะคะคือด้วยความที่เขาเป็นราคาย่อมเยานะคือราคาไม่ได้สูงมากไม่ได้เป็นแบบอันไหนรุ่นที่เขาจะต้องสะสมยอดย่าเข้าใจว่าย่าเดินไปในช็อปถ้าเกิดมีของคือย่าสามารถซื้อได้นะคือเล่าประสบการณ์ให้ฟังละกันคือเข้าไปครั้งนึงนะแล้วถามเขาว่ารุ่นเนี้ยมีไหมเซลล์เขาก็แบบอึ้งนิดนึงแล้วก็บอกว่าไม่มีถ้าเกิดมีแล้วเดี๋ยวจะแจ้งเรากันนะคะก็มีการแลกไลน์และคอนแทคกันเรียบร้อยนะพอเราปรากฏว่าโอเคในเมื่อไม่มีแล้วเราก็เดินไปช้อปปิ้งอย่างอื่นนะคะไปดูเข็มขัดดูอะไรอย่างเงี้ยที่คนทั่วไปเขาสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องสะสมยอดอ่ะแต่สักพักนึงเหลือบไปเห็นเฮ้ยรุ่นนี้ที่ฉันอยากได้วางอยู่บนโต๊ะวางอยู่บนโต๊ะนะเอ้ยแล้วเมื่อกี้แบบ SA บอกไม่มีนี่นายคือลูกค้าเขาก็ซื้อใบอื่นใบใหญ่แล้วก็พ่วงซื้อใบนี้ไปด้วยนะคะคือของมันมีแต่มันไม่ได้มีให้สำหรับคนทั่วไปซื้ออ่ะเนาะฉะนั้นนะคะใบนี้คือย่าก็พูดได้เลยว่าย่าได้มาจากรีเซลนะคะคือซื้อรีเซลจากแม่ค้าทั่วไปที่เป็นแบบจาก IGราคาที่ย่าได้มานะคะใบนี้ย่าซื้อมาในราคา 25,000 แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าราคาในช็อปจริงๆอ่ะถ้าใส่เนี่ยคือราคามันอยู่แค่ประมาณ 18,000 กว่าตีไป 19,000 ละกัน 19,000 เท่านั้นเองอ่ะถ้าเป็นไซส์ large นะคะไซส์ large จะราคาอยู่ประมาณสัก 20,000 นิดๆอ่ะยังไม่ถึง 21,000 นะคะก็ราคาคือราคามันเบามากถ้าเราได้ของจากช็อปแต่ประเด็นคือมันไม่ได้พอมันไม่ได้เราก็ตัดความรำคาญอ่ะคือย่าไม่ได้ว่าย่าไม่พยายามนะคือพยายามแบบเข้าไปหลายๆรอบเข้าไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยได้ของแต่มันสุดท้ายมันไม่ได้มันเสียอารมณ์อ่ะมันหงุดหงิดอ่ะไหนจะวนหาที่จอดรถไหนจะไกลรถติดคือมันหลายอย่างมากนะก็ตัดปัญหาด้วยกันนี่แหละซื้อรีเซลไปละกันนะคะเดี๋ยวย่าจะให้ดูดีเทลรายละเอียดนะคะว่าเขามีความสวยยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือย่าให้ดูใกล้ๆมาด้านข้างนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มีขาแล้วก็ก้นเขาก็จะเป็นแบบนี้คือเขาหน้ารักอะคือเขาถือแบบแล้วทรงเขาแข็งมากนะคะคือเขาทรงตั้งอะไม่ได้ย้วยอะไรใดๆในนี้ไม่มีของอะไรเลยนะคะงั้นเดี๋ยวย่าจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมรายละเอียดดีเทลแต่ละจุดกันนะคะว่าเขามีดีเทลยังไงบ้างแล้วก็สามารถใส่ของอะไรได้บ้างเขามีความน่ารักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคค่ะย่าพามาดูกระเป๋านะคะแบรนด์แบกรุ่นนี้นะคะอย่างละเอียดเลยตัวนี้นะคะทำมาจากวัสดุคือผ้าแคนวาสนะคะผ้าแคนวาสคืออะไรก็คือเป็นผ้าเรียกง่ายๆก็คือผ้าดิบนะคะผ้าดิบเนี่ยก็คือทำการถักทอมาอย่างละเอียดแบบสวยงามมากๆเลยนะคะทำไมผ้าดิบตัวนี้คือเขาเอามาทำกระเป๋ากันเพราะว่าเขามีความทนทานแล้วก็ย้อมสีเนี่ยคือติดง่ายมากฉะนั้นเพื่อนๆอย่าเอาไปโดนดูดสีหรืออะไรใดๆนะเพราะว่ามันติดสีได้ง่ายมากสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมีหลายสีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองไปดูกันคือย่าชอบสีฟ้ามันแบบมันสวยอ่ะก็ส่วนประกอบของต่างๆตัวนี้ก็คือเป็นโลโก้ของเขาเนาะอันนี้กระดุมก็จะมี
แบรนด์สแตมป์นะคะคำว่า Hermes อยู่นะอึ๊บมันเปิดได้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือซิปนะคะซิปก็มีแบรนด์สแตมป์ Hermes อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกนะโลโก้ตัวนี้มี H นะคะตัว H อยู่ตรงซิปด้วยนะคะแล้วเวลาใช้ตัวนี้คือเขามีแบ็คตรงนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถพับลงมาอย่างนี้นะปึ๊บติดแบ็คอย่างนี้นะแล้วก็ถือเป็นแบบนี้ได้ค่ะเห็นไหมเวลาเปิดก็จะได้สะดวกนิดนึงปึ๊บมาดูรายละเอียดข้างในกันนะคะรายละเอียดข้างในนะคะตัวเนื้อผ้านะคะก็เป็นผ้าทอเช่นกันเห็นไหมมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เนาะนะคะโอเคนะคะก็เป็นผ้าทอมีการเย็บ อย่างสวยงามนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆ1ช่อง2ช่องนะคะแล้วก็ฝั่งนี้มีไหมอันนี้อีกช่องหนึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าป้ายแท็กนะคะป้ายแท็กนะคะก็จะมีตัวโลโก้ Hermes นะคะเป็นรูปมาแล้วก็มีตัวอักษรคำว่า Hermes Paris นะคะ Made in France 100% Cotton นะโอเคอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดดีเทลนะคะของตัวกระเป๋าใบนี้เดี๋ยวย่าจะใส่ของให้ดูนะคะว่าเขาใส่ของอะไรได้เยอะมั้ยแต่ว่าสิ่งที่ย่าเตรียมมามันมีนิดเดียวเองอะคือมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันใส่ได้อะค่ะเพื่อนๆเนี่ยคือจะแบบใส่ไปแบบเต็มๆเนี่ยดูดิมันยังมีเหลืออีกเยอะเลยอ่ะนะคะก็เหมาะสำหรับใครที่พกพาอะไรของอะไรเยอะๆแล้วแบบไปต่างจังหวัดก็คือสามารถพกตัวนี้กระเป๋าตัวนี้ได้ในราคาที่แบบเป็น Hermes แต่ราคาไม่สูงมากแล้วก็มีความทนทานมากๆเลยนะคะถ้ายังไงใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะก็ซื้อในช็อปก็ราคาดีแต่หาซื้อยากนิดนึงเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ย่าก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่ติดตามชมคลิปย่าจนจบเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ